สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสุขสันต์วันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่เราก็พาชมอะไรที่มันเขียวๆจะได้สดชื่นแล้วเราก็ร้องเพลงไปด้วยอันพระคุณแม่นับคณาเกินกว่ายากหาในภาสุธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่าย่าแม่อุ้มท้องแสนทรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวแม่นอนลูกซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนันต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบั้นปลายแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนวันผ่านพันสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่ง่อยเหงามองหาลูกเต้าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันต์ผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวร้องเพลงแล้วมันก็จะร้องไห้นะโอ้ยเวลาร้องเพลงแบบนี้นะส่วนมากก็ถ้านึกถึงพระคุณแม่เราก็บางคนร้องไม่ได้นะร้องไม่จบเลยร้องไปแล้วเขาก็ร้องไห้ไปด้วยเฮ้สุขสันต์วันแม่ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวก่อนร้องเพลงจบแล้วเราพาชมนิดๆหน่อยๆเขียวๆไปก่อนเพราะวันนี้เป็นวันเมื่อวานนี้สนุกสนานมากเลยที่บ้านญาติพี่น้องมากันเต็มไปหมดเราอัดคลิปลงไปอีกช่องนึงแล้วก็ส่งให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆเมื่อวานนี้มีความสุขมากเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขมารวมตัวกันใช่ไหมแล้วเรานี่จะเป็นคนที่แบบใช้เสียงเยอะมากเมื่อวานเราเสียงดังเราจะเป็นคนแบบว่าถ้าเจอเพื่อนเจอฝูงเจอญาติพี่น้องรวมตัวกันเราจะเสียงดังมากคือเสียงแห่ไปเลยอ่ะเมื่อวานสนุกสนานมากเลยมัน1ปีมีครั้งนึงใช่ไหมที่พี่น้องจะมารวมตัวกันอ๋อ2ปีเออ2รอบเมษากับเมษากับวันแม่นี่แหละที่พี่น้องเราจะมารวมตัวกันที่บ้านมาไหว้แม่
ใครมีแม่มีพ่อก็มีเวลาก็แวะเวียนหาท่านเด้อถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำกันทั้งนั้นจ๊ะเอ๋ออกกันอีกแล้วนะจ๊ะมะเขือเปราะม่วงเห็นไหมเป็นไงอ่ะตัดแต่งไปเยอะแยะจนกุดหมดเขาก็ออกให้เรากินตลอดนะมะเขือเปราะม่วงเนี่ยดูสิดกไหมดกปลูกเถอะเราเก็บเมล็ดพันธุ์ของเขาจริงๆอ่ะก้านพวกนี้นะอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะตัดแต่งกิ่งนะเอาก้านเขาเนี่ยปักชำเดี๋ยวนี่เห็นป่ะเนี่ยก้านมะเขือเปราะม่วงเห็นไหมนี่ตัดกิ่งมาปักชำติดเนี่ยเอากิ่งตัดกิ่งมาปักชำนะนี่เวลาจะตัดแต่งกิ่งมะเขือทุกชนิดมะเขือพวงมะเขือเปราะมะเขืออะไรเงี้ยตัดแล้วเอากิ่งมาปักทิ่มไว้ติดมั่งตายมั่งไม่เป็นไรเหมือนเดิมแวะดูข้าวโพดหน่อยสิข้าวโพดเป็นไงจ๊ะข้าวโพดหวานของเฮียเหลิมฮะดูดีใช่ได้ดูแข็งแรงดีนะเนี่ยเพราะหลายเม็ดอยู่แต่ขึ้นมาประมาณ4ต้นก็ขึ้นหลายต้นแต่เราคิดว่าเนี่ยแข็งแรงที่สุดละหมองนี่ก็จะเอาไอ้นี่มาปักชำไว้เต็มไปหมดเลยคือตัดผักเป็ดญี่ปุ่นไปกินใช่ป่ะแล้วที่เหลือก้านก็เอามานี่เลย ที่เหลือก้านเอามาปักจิ้มไว้ นี่ก็ตัดไปจิ้มไว้เดี๋ยวก็ติดนี่สวยงามมะม่วงก็เริ่มติดดอกคือออกไม่ทันเรากินนะมะม่วงเนี่ยเราชอบเนี่ยเราชอบเด็ดมากินแล้วก็จิ้มแจ่วปลาร้าบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะคือเราที่บ้านไม่เคยขาดน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้านี่อร่อยมากแล้วนี่มันต้นมะเขืออะไรเนี่ยใช่มะเขือไหมคือโรยไว้เยอะแยะมากมายแต่เรายังไม่รู้ว่ามะเขือต้นนี้คือต้นอะไรนะคงต้องรอให้เขาติดดอกออกผลออกลูกให้เราดูหน่อยเพราะงานดีเนี่ยปลูกในหม่องมะนาวเนี่ยคือบางทีกระถางหนึ่งอุ้ยเร็วกระถางหนึ่งเราก็ปลูกไว้หลายอย่างมากเลยนะเนี่ยอย่างกระถางเนี่ยมีทั้งพริกใช่ป่ะมีทั้งผักบุ้งมีทั้งผักเป็ดน้ำเนี่ยปลูกรวมกันนี่เราก็เอากระเจี๊ยบมาปลูกรวมกับเนี่ยพริกแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวยังไม่ได้แยกเลยหายใจออกป่ะเนี่ย กุยช่ายค่ะกุยช่ายกุยช่ายเดี๋ยวเขาแยกค่ะเดี๋ยวเขาแยกกุยช่ายเช้าๆเสียงนกร้องฟังเสียงนกร้องมะเขือเทศก็โตดีนะเนี่ยดูแข็งแรงด้วยแต่เราไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าปลูกมะเขือเทศไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไม่รู้เป็นยังไงแต่ตอนนี้เราก็เอาน้ำหมักราดไปเรียบร้อยน้ำหมักที่ผสมกับฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักจากเศษอาหารนะนะดูแข็งแรงดีนะเนี่ยขึ้นมาหลายต้นมากเลยเยอะแยะเลยเนี่ย
นี่ยเยอะแยะเลยเอาโรยไว้อ่ะซื้อมะเขือเทศมากินหรือเหลือกินจากส้มตำอะไรเอามาโรยไว้สาดๆไว้เดี๋ยวขึ้นถ้าเป็นส้มตำนะถ้ามีมะเขือเปราะด้วยเมล็ดแก่ๆมันก็ขึ้นด้วยกันน่ะพริกด้วยทั้งพริกทั้งมะเขือเทศมะเขือเปราะขึ้นหมดจะได้กินไหมจ๊ะดูสดชื่นยามเช้าสดชื่นยามเช้าแค่นี้นะ